อันนี้ที่จริงชื่อเดิมคำว่าเซอร์เนี่ยย่อมาจากชื่อฝรั่งเศสความเดิมนะแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายนะครับเซอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับเจนีวานะครับเวลาลงสนามบินก็ไปสัก6กิโลเมตรก็ถึงเซอร์แล้วนะครับแต่เวลาไปที่เซอร์เนี่ยเราก็เห็นเป็นอาคารธรรมดาแต่ว่าใต้ดินเนี่ยลึกไปประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดเรา200เมตรเนี่ยจะมีอุโมงค์นะครับวิ่งเป็นวงกลมข้ามชายแดนฝรั่งเศสกับชายแดนเจนีวาชายแดนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเส้นรอบวงประมาณ26กิโลเมตรแล้วในอุโมงค์เนี่ยคนก็เดินเข้าไปได้เพราะในนั้นเนี่ยเขาจะมีท่อเร่งอนุภาคท่อเร่งอนุภาคนี่ปัจจุบันนี้เขาใช้เร่งโปรตอนเร่งโปรตอนเนี่ยให้วิ่งสวนทางกันแล้วเข้าใจโปรตอนเนี่ยเร็วใกล้ความเร็วของแสงพอถึงจุดที่พอเหมาะเขาก็จะให้โปรตอนเนี่ยชนกันพอโปรตอนชนกันแล้วนี่ก็เป็นไปตามทฤษฎีของไอน์สไตน์นะคืออะไรที่เป็นพลังงานสูงชนกันปุ๊บเนี่ยมันก็แปลงมวลที่แรกมันเป็นมวลที่ใกล้ความเร็วแสงชนกันเป็นพลังงานแล้วพลังงานก็กลับมาเป็นมวลอีกครั้งก็จะได้มวลประเภทใหม่ๆนั่นก็คือได้อนุภาคมูลฐานประเภทใหม่ๆถ้ายิ่งพลังงานยิ่งสูงมากก็จะเจออนุภาคที่เขาปรารถนามากขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าการทำเช่นนี้เนี่ยทำให้คล้ายๆจำลองสถานภาพตอนใกล้บิ๊กแบงตอนจุดกำเนิดของเอกภพเพราะตอนกำเนิดเอกภพเนี่ยพลังงานสูงแล้วการที่พลังงานสูงมากความร้อนสูงมากเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นมันเป็นอนุภาคเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วหลังจากบิ๊กแบงเนี่ย 13.7 พันล้านปีก็ค่อยๆเย็นลงแล้วกลายมาเป็นกาแล็กซี่เป็นดวงดาวเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันมีมนุษย์เกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซิร์นพยายามทำก็คือค้นหาอนุภาคมูลฐานใหม่ๆเพื่อไปจำลองเหตุการณ์ที่บิ๊กแบงแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจ อนุภาคมูลฐานเนี่ยที่รู้จักกันแล้วเขาเขียนออกมาเป็นทฤษฎีแล้วยืนยันหมดเลยเนี่ยเขาเรียกแบบจำลองมาตรฐานฟิสิกส์เรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดโมเดลของอนุภาคมูลฐานฟิสิกส์หลักๆ ก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกที่แทนพวกก็เรียกแทนพวกสสารทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีควาร์กอยู่3ตัวมีเลปตอนอยู่3ตัวแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยแทนพวกแรงเรียกว่าพวกโบซอนนะครับก็มีแรงแทนแรงของแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์เข้มนิวเคลียร์อ่อนซึ่ง3ตัวเนี่ยค้นพบเจอหมดแล้วว่าอนุภาคอะไรทำตัวแบบนั้นแต่ที่ยังไม่รู้ก็คือแรงโน้มถ่วงถึงแม้เรารู้จักแรงโน้มถ่วงเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันเป็นอนุภาคเช่นกันแต่ยังหาอนุภาคนี้ไม่เจออันนี้เขาเรียกแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีคำว่ามาตรฐานก็ยืนยันว่าใช่แต่ในแบบจำลองมาตรฐานเนี่ยก่อนที่เขาจะสร้างเซิร์นมันมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาหาไม่เจอสักทีแล้วเขาก็เพิ่งเจอมันเมื่อเร็วๆปี2ปีนี้นะครับเขาเรียกว่าฮิกส์โบซอนฮิกส์โบซอนเนี่ยเป็นอนุภาคที่ช่วยอธิบายว่ามวลว่าอนุภาคทั้งหลายทำไมมีมวลได้นะครับฮิกส์โบซอนเลยทำให้ตัวแบบจำลองมาตรฐานฟิสิกส์เนี่ยสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ในที่นี้คืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้หมดตอนนี้ขาดอยู่อย่างเดียวคือขาดอนุภาคของแรงโน้มถ่วงที่เรียกไกราวิตอนนะครับก็ต้องค้นหากันต่อไปเพราะทฤษฎียังวางไม่ถูกนะครับทีนี้ถามว่าพอเราเข้าใจเซิร์นแบบนี้เซิร์นที่จริงลงทุนกันเยอะมากนะเป็นบิลเลียนเป็นพันล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็วิศวกรรมของเขาที่นั่นเนี่ยถือว่าเขาเรียกแนวหน้าที่สุดในโลกนะครับคือเมนเขาเรียกอนุภาคขนาดนั้นไม่ได้ก็มีพวกที่ทำแม่เหล็กซึ่งใช้ซูเปอร์คอนดักติ้งแมทเทียลอะไรแบบนี้นี่อาจจะมีคำถามว่าเซิร์นเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรและประเทศไทยไปร่วมโครงการอย่างไรนะครับ
อันนี้เป็นเพราะพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยแท้แล้วเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อมีที่มีต่อชาวไทยด้วยนะครับคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านเสด็จที่เซิร์นครั้งแรกเมื่อปี2543นะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องเร่งอนุภาคอย่างที่เรารู้ในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นเครื่องเร่งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า Large Hadron Collider LHC นะครับเครื่องเดิมก่อนมี Large Hadron Collider แล้วเขาเรียกเครื่องเล็บ LEP นะเป็นถ้าพูดจำไม่ผิดคือ Large Electron Positron Collider นะครับอันนี้ไปยืนยันกันอีกทีท่านก็เสด็จตั้งแต่เครื่องเร่งชุดเก่าแล้วเสร็จแล้วท่านเสด็จอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่2เมื่อปี2546นะครับ2546เนี่ยครั้งนี้ผมได้ตามเสด็จไปด้วยนะครับมีคนไทยคนอื่นตามไปด้วยเช่นกันแล้วปี2546เนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ร่วมเสด็จร่วมในงานประชุมวิชาการนะครับเพราะครั้งนั้นเนี่ยมีการร่วมกันระหว่าง ITU และเซิร์นพระองค์ท่านเนี่ยแสดงปาฐกถาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับการศึกษาแล้วก็เรื่องไอทีครั้งนี้เนี่ยที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะประสานงานตามพระราชดำริเพื่อให้เซิร์นกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ทำงานด้วยกันก็ได้เจรจากันอะไรกันแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าเซิร์นเขามีเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็เซิร์นเนี่ยเขาบอกเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ต้องเอาเข้าครม.ใกล้ๆเขาไม่ได้พูดว่าต้องเข้าครม.เขาบอกมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาถือว่าเขาเป็นสเตทหรือเป็นประเทศหนึ่งเซิร์นงั้นทางเรามาก็ดำเนินเรื่องต่อไม่ได้เพราะว่าจะไปเสนอรัฐบาลเอาเงินจำนวนมากหรือไปเข้าครม.ก็คงจะเข้าใจยากนะครับแล้วคนไทยก็ยังไม่เข้าใจว่าจะได้อะไรจากเซิร์นนะครับทั้งที่ทรงโปรดแล้วว่าเซิร์นเนี่ยจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทางผมที่ทำงานถวายก็คิดว่าเซิร์นเนี่ยมีประโยชน์เมืองไทยประโยชน์ง่ายๆ2อันนะเวลาถามเทคโนโลยีเนี่ยอยู่แนวหน้ามากซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากเขา2ฟิสิกส์ก็อยู่แนวหน้ามากเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีนะว่าเป็นยังไงตอนนี้ท่านก็เสด็จครั้งที่3เมื่อปี2552นะครับ2552เนี่ยเซิร์นได้สร้างท่อเร่งอนุภาคหรืออุโมงค์เร่งอนุภาคเนี่ยท่อเร่งอนุภาคมันอยู่ในอุโมงค์อีกทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจวนจะเปิดแล้วนะครับเครื่องเร่งที่เรียก LHC เนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านก็เสด็จเยี่ยมแล้วก็ทางผมก็ได้ตามเสด็จไปด้วยนะครับแล้วเสด็จที่ CMS เนี่ยก็เป็นสถานีทดลองแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่า CMS ยังมีรูปที่ท่านโปรดให้ถ่ายที่ท่านยืนประทับให้ฉายพระฉายาลักษณ์พระองค์ท่านร่วมกับคนที่เสริญด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยการเจรจาค่อนข้างจะรุ่งไปด้วยดีนะครับเพราะพระบารมีพระองค์ท่านแล้วก็เครื่องเร่งอนุภาคก็จบสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เราคิดเอาเองนะว่าเซิร์นคงไม่ได้ประสงค์จะเอาค่าใช้จ่ายอะไรจากเราแล้วนะครับก็มีการลงนามเขาเรียก expression of interest ผู้ที่ลงนามก็คือผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนสมัยนั้นก็คือดร.วีระพงษ์แพสุวรรณซึ่งต่อมาเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับexpression of interest นั้นเวลาลงนามแล้วเนี่ยผลที่ตามมาคือพระองค์ท่านก็ประทับเป็นสักขีในการลงนามครั้งนั้นนะครับลงนามระหว่างเขาเรียก spokesperson ของ CMS และดร.วีระพงษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการซิงโครตรอนนะครับการลงนามครั้งนั้นเนี่ยผลที่ตามมาก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทำให้เราสามารถท่านทรงโปรดให้คัดเด็กฤดูร้อนเด็กฤดูร้อนเนี่ยตอนนี้ผมจำไม่แม่นแล้วว่ากี่คนนะฮะเด็กฤดูร้อนเนี่ยอาจจะ4คนแล้วก็ได้ตอนแรกก็ไม่กี่คนเข้าใจว่าเป็นฟิสิกส์2คนนะตอนหลังเนี่ยแล้วก็เป็นวิศวกร1คนเครื่องกลแล้วก็เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์อีก1คนนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่ทรงโปรดเกล้าให้คัดเลือกเด็ก
แล้วพอคัดถ้าจะ4คนเนี่ยเราก็จะคัดเกิน4คนแล้วก็ทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านเพื่อพระองค์ท่านจะมีพระราชวินิจฉัยสุดท้ายให้เหลือ4คนนั้นจะเห็นว่าทรงโปรดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเด็กไทยเนี่ยไปที่เซิร์นนะครับภายหลังเนี่ยก็มีการส่งครูฟิสิกส์ด้วยครูฟิสิกส์เนี่ยก็ส่งไป2คนนะครับอันนี้ความสำคัญของที่ส่งนักศึกษาฟิสิกส์หรือครูฟิสิกส์เนี่ยคล้ายๆว่าเป็นถ้าเรียกภาษาฝรั่งก็เป็นวินโดว์หรือเป็นไดอะล็อกถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นสายสัมพันธ์อันแรกที่พาไปสู่ความสัมพันธ์อื่นต่อมานะครับต่อมาพระองค์ท่านก็เสด็จเซิร์นอีกนะครับในปี53นะครับแล้วก็มีต่อมาก็มี58นะเสด็จทุกครั้งเนี่ยตอนนี้ระหว่างช่วงนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับก็คือว่าทางจุฬาเนี่ยจุฬาเนี่ยต้องชมดร.บุรินทร์นะอสุวพิภพเนี่ยดร.บุรินทร์เนี่ยได้ทำงานระหว่างช่วงที่เสด็จครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยยังทำงานกับโปรเฟสเซอร์ชื่ออัลเบิร์ตเดล็อกนะครับแล้วมีนักศึกษาอีกคนชื่อหนึ่งชื่อว่านรพัฒน์นรพัฒน์ก็เป็นนักศึกษาซึ่งลงทะเบียนทั้งที่จุฬาและที่แอนทเวิร์ปยูนิเวอร์ซิตี้แล้วบุรินทร์กับอัลเบิร์ตเดล็อกก็เป็นโคซูเปอร์วิเซอร์เป็นที่ปรึกษาร่วมแล้วต่อมานรพัฒน์ก็เป็นเด็กไทยคนแรกที่จบปริญญาเอกโดยการไปทำวิจัยที่เซิร์นนะครับแล้วตอนนี้นรพัฒน์ก็กลับมาอยู่จุฬาแล้วก็มาช่วยกันทำงานถวายอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีจุฬาเนี่ยก็กราบทูลว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับ CMS Experiment เขาเรียกสถานีทดลอง CMS เนี่ยท่านก็โปรดให้ไปลงนาม MOU ที่วังสะปทุมนะครับผมจำปีไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวไปใส่อีกนะครับก็เป็นครั้งแรกเหตุการณ์นี้ที่ว่าไม่เคยเลยนะครับว่าจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยในวังสะปทุมมาก่อนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับท่านก็ทรงประทับเป็นองค์ประธานในการลงนามนะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ฉายพระรูปของพระองค์ท่านร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายผู้ที่มาลงนามก็เป็นเขาเรียกเบอร์หนึ่งของ CMS สถานีทดลอง CMS ก็เรียก spokesperson นะครับแล้วทางฝ่ายไทยก็เป็นอธิการบดีจุฬาแล้วเรามีพระมหากรุณาธิคุณว่าหลังจากนั้นก็พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำให้นะครับก็ทำให้ผู้บริหารของเซิร์นของ CMS เนี่ยคือเซิร์นสถานีทดลอง CMS กับผู้บริหารระดับสูงของจุฬาได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับแล้วที่จริงก่อนไปงานลงนาม MOU เนี่ยตอนบ่ายวันนั้นก็มีการจัดสัมมนาที่จุฬาด้วยนะครับโดยspokesperson ของ CMS เนี่ยก็มาบรรยายให้คนไทยฟังแล้วก็น่าสนใจก็คือว่ามีไม่ใช่แต่เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะมีเด็กนักเรียนอย่างที่มหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยก็เข้าฟังด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เซิร์นฟิสิกส์ซึ่งแนวหน้าเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นหลังได้เข้าไปร่วมด้วยทีนี้ต่อมานะครับก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับที่สถานีทดลองอีกแห่งเขาเรียกว่าอลิสนะครับก็เหตุการณ์จะคล้ายกันก็คือspokesperson ของทางอลิสเนี่ยปาโลนะผมจำชื่อว่าปาโลจิวเบลลิโนเนี่ยนะถ้าชื่อติดเดี๋ยวว่ากันอีกทีปาโลตอนหลังปาโลก็ยังมาเฝ้าอีกปาโลก็มาลงนามอธิการบดีมทสก็ลงนามแล้วก็โปรดให้ฉายพระรูปแล้วมีคนอื่นก็ร่วมด้วยนะครับแล้วก็พระราชทานเลี้ยงก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับงั้นความสัมพันธ์นี้ก็ยกระดับทั้งจุฬา CMS และก็ของสุรนารีอลิสเนี่ยยกระดับไปเป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยที่
คนไทยก็เดินทางไปที่เซิร์นแล้วก็เซิร์นก็เดินทางมาที่เราการแลกเปลี่ยนก็อยู่ในระดับที่สูงที่ผมตามเสด็จไปเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รับสั่งถามว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเคยมีกริดคอมพิวติ้งตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับตอนนั้นกริดคอมพิวติ้งเนี่ยอยู่ที่เคยอยู่ที่ Nextech แล้วจาก Nextech เนี่ยก็โอนไปให้กระทรวง ICT แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยกริดคอมพิวติ้งเนี่ยกระทรวง ICT ก็ไม่ได้บริหารต่อนะครับคล้ายๆกริดคอมพิวติ้งก็หายไปผมก็ไม่ได้กราบทูลในพระองค์ท่านชัดเจนว่ามันหายไปเพราะอะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่รับสั่งว่าน่าจะทำยังไงจะให้มีกริดคอมพิวติ้งเมืองไทยอีกครั้งนะครับแล้วเชื่อมต่อกับเซิร์นเพราะว่าถ้าเรามีเครือข่ายกริดเมื่อไหร่เราเชื่อมต่อกับเซิร์นเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่เราจะได้รับจากเซิร์นเมืองไทยหรือเซิร์นก็ใช้เครือข่ายกริดคอมพิวเตอร์ของเมืองไทยได้นะครับกลับมาผมก็กราบทูลว่าจะใช้หลักการของภาคีคือทำเป็นคอนโซเทียมผมก็ได้ไปปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดีจุฬานะครับปรึกษากับทาง Nextech สวทช.ปรึกษากับอาจารย์ลอยนที่สสนก.แล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับแล้วก็พระจอมเกล้าธนบุรีจริงๆพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมาทีหลังพระอาจารย์กฤษณพงศ์บอกให้ร่วมด้วยวิธีการก็คือให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยวิจัยเหล่านี้เป็นคนเข้าร่วมในการออกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วหลักที่บอกออกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็หมายความว่าเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่แล้วใช้ภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่เชื่อมต่อให้เป็นกริดแล้วเอาความสามารถที่เหลือเนี่ยไปให้หน่วยงานอื่นเขาใช้งานได้หน่วยงานอื่นที่เขาไม่มีคอมพิวเตอร์พลังงานสูงอย่างนั้นนะครับรวมทั้งเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไปยังเซิร์นด้วยทุกวันนี้กริดคอมพิวติ้งก็ทำงานไปได้ดีมากนะครับแต่ว่าชื่อนั้นไม่ได้เรียกว่ากริดคอมพิวติ้งชื่อนั้นเจตนาเรียกให้แตกต่างไปเราก็เรียกว่าเป็น National E-Science Infrastructure เป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติทางด้าน E-Science นะครับก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยดร.สอนเทพนี่ก็จาก Nextech ก็เป็นคนที่ผมชวนให้มาช่วยออกแบบตอนคุยกับดร.สอนเทพเนี่ยสอนเทพก็ยังถามผมว่าอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนทำเพราะเขารู้ว่าใช้เงินมากผมจะบอกสอนเทพว่าสอนเทพไม่ต้องไปห่วงนะว่าเงินจะมาจากที่ไหนบอกสอนเทพออกแบบก็แล้วกันเดี๋ยวเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ผมไปหาเอาเองซึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วผมก็ต้องชมสอนเทพกับทุกหมายหลายแล้วเราทำตามพระราชดำริตลอดคือนอกจากใช้งานที่เซิร์นแล้วเนี่ยก็ยังให้หน่วยงานอื่นของประเทศไทยใช้งานแล้วไม่ใช่เฉพาะ particle physics นะครับใช้ทางแพทย์ทางสิ่งแวดล้อมทางด้านจำลองที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สูงๆเนี่ยนะพลังสูงเนี่ยแล้วทุกปีก็จะมีการประชุมเราเรียกประชุมไฮเอเนอร์จีเป็นโทษทีประชุมไอ้พวกไฮคอมพิวติ้ง HPC เนี่ยนะซึ่งประชุมร่วมกับการประชุมทางซอฟต์แวร์เรียกว่าเจ็ตซีของประเทศไทยเขาประชุมใหญ่เราก็เป็นการประชุมกับเขาเป็นคล้ายๆเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมก็เข้าไปด้วยซึ่งในการประชุมผมไปมาทุกปีนะครับแล้วก็มีนักวิจัยไทยที่เก่งเสนอผลงานวิจัยไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยนะมีหน่วยงานของรัฐอื่นด้วยอย่างกรมทางหลวงเนี่ยก็มาแสดงงานวิจัยด้วยมาบรรยายแล้วก็มีเอกชนมาร่วมบรรยายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกริดคอมพิวติ้งหรือ National E-Science Infrastructure ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเล่าข้ามไปนิดว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการลงนามความร่วมมือด้วยตอนลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยก็มีเบอร์หนึ่งของเซิร์นเลยก็คือโปรเฟสเซอร์ฮอยเออร์เนี่ยมาเองเลยนะครับฮอยเออร์ก็มาลงนามที่วังสาปทุมคล้ายกันก็ประทับเป็นทรงประทับเป็นองค์ประธานฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารครั้งนี้ลงนามเนี่ยก็มีฝ่ายไทยซึ่งเป็นภาคีลงนามด้วยคือไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะครับพระราชทานเลี้ยงแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นที่น่าจะบันทึกไว้ว่าใกล้กับวันที่เขาประกาศคือตอนนั้นเจอฮิกส์โบซอนแล้วแล้วตอนโปรเฟสเซอร์ไฮเออร์เดินทางเนี่ยไม่กี่วันก็จะมีการประกาศผล
ผมจำได้ว่าไม่กี่วันนะหรือจะประกาศผลหรือก่อนนั้นนั้นเล็กน้อยใกล้กันมากผลของรางวัลโนเบลฟิสิกส์ในการประกาศเนี่ยก็มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นบุคคลนะครับสองคนนะฮะโรเซอร์ฮิกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ในนั้นเขาพูดด้วยว่าเป็นพ่อเซิร์นเนี่ยเลยทำให้ได้รางวัลโนเบลคือรางวัลโนเบลปีนั้นเพราะว่าการเจอฮิกส์พาร์ติเคิลผมยังเสียดายเลยว่าถ้าตอนนั้นเขาให้เซิร์นด้วยแต่เขาให้เซิร์นไม่ได้เพราะเซิร์นเนี่ยเป็นองค์กรการให้รางวัลฟิสิกส์เนี่ยให้บุคคลเท่านั้นให้องค์กรไม่ได้แต่ถ้าเป็นรางวัลสันติภาพเลยก็ให้องค์กรได้ยังคิดเลยว่าโอ้ถ้าตอนนั้นมาคงฉลองโปรเฟสเซอร์ฮอยเออร์ที่เมืองไทยเออกระเลิกเลยเสียดายไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยก็พระองค์ท่านก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในปี58นะครับอันนั้นก็นับว่าเป็นครั้งที่5แล้วนะครับ58เนี่ยครั้งที่5 58เนี่ยเสด็จที่เซิร์นก่อนเสด็จเนี่ยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผมว่าคือตอนนั้นเนี่ยผมไปถวายงานอยู่ที่สิงคโปร์งานที่สิงคโปร์นั้นเขาเรียก GYSS Global Young Scientist Summit เนี่ยนะฮะถวายงานที่นั่นเนี่ยในวันนั้นผมเล่าเรื่องว่า GYSS เนี่ยเป็นการประชุมวิชาการที่พระองค์ท่านเสด็จทุกปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดงานเย็นวันอาทิตย์พระองค์ท่านก็เสด็จวันนั้นเนี่ยเสด็จมาจากยุโรปแล้วก็ทรงงาน GYSS นะครับแล้ววันเย็นวันนั้นหรือปกติวันรุ่งขึ้นก็เสด็จกลับประเทศไทยเลยเพราะพระราชกรณียกิจเยอะตอนที่ผมเข้าเฝ้าก่อนที่จะมีพิธีเปิดงาน GYSS เนี่ยในปีนั้นเนี่ยก็ทรงรับสั่งว่าได้ทราบว่าเซอร์เนี่ยเขามีเครื่องเร่งอนุภาพอันหนึ่งชื่อว่าเลียนะฮะเลียเนี่ย low energy ion ring นะ LEIR เนี่ยรับสั่งว่าเลียเนี่ยเขาใช้สำหรับวิจัยทางด้านเครื่องเร่งเพื่อการแพทย์หรือบำบัดมะเร็งอันนี้ผมอยากให้พวกเราทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านทรงเอาพระทัยใส่เกี่ยวกับเรื่องงานพระราชกรณียกิจของท่านทุกประการแม้แต่เรื่องเซิร์นซึ่งพระราชกรณียกิจพงท่านสูงมากแล้วท่านก็ยังทรงจำได้บันทึกไว้ว่าเซิร์นก็ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพระราชกระแสคือคนไทยก็น่าจะหันมาดูว่าเครื่องเร่งอนุภาคเนี่ยนอกจากงานทางฟิสิกส์แล้วควรที่จะเอามาใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยนะครับก็เลยมีการพระองค์ท่านก็เสด็จเพื่อไปลงนาม MOU อีกครั้งเป็นครั้งที่5เนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ลงนามครั้งนี้ก็ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนดร.สราวุธนะครับทำไมต้องเป็นแสงซิงโครตรอนก็ประเทศไทยมีเครื่องเร่งอนุภาคที่เรารู้จักขนาดใหญ่มีแห่งเดียวที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนดังนั้นแล้วเขาก็มีวิศวกรมีนักวิจัยที่เก่งอยู่ที่นั่นนะครับพอหลังจากที่ลงนาม MOU แล้วทางผมก็ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติเนี่ยก็คือได้ปรึกษาหารือกับทั้งดร.วีรพงษ์ซึ่งเป็นประธานสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนแล้วก็ดร.สราวุธเป็นผู้อำนวยการว่าจะเดินเรื่องยังไงดีในที่สุดก็ตั้งเป็นอนุกรรมการผมเองก็เป็นประธานนะฮะแล้วผมบอกว่าให้เชิญคนที่เกี่ยวข้องอื่นด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอื่นที่สำคัญก็มีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคมานานมากนะครับแล้วก็มีศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์นะครับแล้วก็ให้เชิญทางสถาบันที่นิวเคลียร์ซึ่งใช้เครื่องเร่งอนุภาคในการอาบผลไม้ในการเปลี่ยนสีของอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีความสนใจที่จะใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อทำยางน้ำให้เป็นยางแผ่นเขาเรียกว่า vulcanization ปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำโดยใช้เติมสารเคมีพวกซัลเฟอร์ซึ่งมันคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะกลิ่นมันแรงหรือว่าซัลเฟอร์นี่มันก็ไม่ใช่ของที่เราควรจะไปยุ่งเกี่ยวมากนะครับ
ก็เลยผมก็เลยถามพวก M-Tech ซึ่งกำลังทำเรื่องนี้อยู่คือเวลาจะทำอะไรพวกนี้ก็ต้องไปถามพวกใครเกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญก็เชิญ M-Tech เข้ามาด้วยแล้วก็Nextech ผมก็ได้เชิญด้วย M-Tech ก็ดร.กฤษดานะฮะ Nextech ผมก็เชิญผู้อำนวยการมาร่วมด้วยเพราะว่าคิดว่ามันจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เท่าที่จำได้นะครับดร.บุรินทร์จากจุฬาก็มาด้วยแล้วภายหลังเรารู้ว่าจุฬาเนี่ยจะติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อบำบัดมะเร็งโดยใช้โปรตอนก็เชิญมาร่วมด้วยนั้นที่ผมพยายามอธิบายคือเวลาทำงานถวายท่านเนี่ยมาจากหลายองค์กรไม่ใช่ว่า1องค์กรทำงานถวายท่านแล้วก็องค์กรเหล่านี้คนที่ทำงานเนี่ยก็จะมาจากองค์กรที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปสร้างองค์กรอะไรใหม่ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยให้สูงขึ้นนะครับทีนี้เราก็วางยุทธศาสตร์ของเรื่องการประยุกต์เครื่องเร่งเนี่ยเป็น3ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์แรกจากการประชุมเนี่ยก็คือเพื่อว่าจะทำเขาเรียกว่าเตา bracing หรือ bracing furnace เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดีมากจากซิงโครตรอนคือสามารถที่จะเชื่อมโลหะต่างประเภทกันได้แล้วทำท่อเร่ง อนุภาคของอิเล็กตรอนเนี่ยได้ถ้าทำได้ก็เป็นประโยชน์คือเราก็ผลิตให้คนอื่นได้ให้คนไทยทั้งรัฐและเอกชนหลายรายเนี่ยเอาไปใช้ได้นะอันที่สองก็เสนอว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างเครื่องเร่งเพื่อการเกษตรหรือเพื่อทางด้านอุตสาหกรรมนะฮะอันที่สามก็คือเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ก็ดำเนินเรื่องกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมว่าปีกว่าเกือบ2ปีแล้วนะผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ทุกคนทำงานหมดผมว่า2ปีแล้วไม่ได้ต่ำกว่านั้นนะครับในวันที่12มกราคมปีหน้าเนี่ยนะครับก็ผมก็เตรียมถวายรายงานความก้าวหน้าทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยก็เครื่องเร่งอนุภาคเนี่ยเตา bracing furnace ตอนนี้ทางซิงโครตรอนก็เดินหน้าไปได้แล้วนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงจุดสุดท้ายแต่ก็เท่าที่ผมฟังจากเขาก็มีความก้าวหน้าดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เชียงใหม่เนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มีผู้เกี่ยวข้องอย่างดร.สาครลิมแจ่มนะฮะดร.จิตรดาผมจำนามสกุลท่านไม่ได้แล้วก็มีดร.ธีรพัฒน์ตอนนี้ก็ได้โครงการได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ทางภาคเหนือได้งบประมาณได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้วยได้จากหลายแห่งทั้งมหาลัยด้วยผมก็ไปเยี่ยมเมื่อราวๆเดือนสิงหาคมก็ก้าวหน้าดีมากเข้าลงไม้ลงมือจริงตั้งใจทำงานถวายจริงเอาเครื่องเร่งอนุภาคแบบเก่ามาศึกษาแล้วเขาก็แสดงผลให้ผมเห็นซึ่งน่าประทับใจผมก็มั่นใจว่าเขาจะทำได้แล้วเขาก็ทำห้องโถใหม่เพื่อจะเป็นห้องที่เขาเรียกว่ากันไม่ให้รังสีรั่วไหลไปข้างนอกเวลาทดลองนะครับก็ภายในระยะเวลาผมว่าอีกสักหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะได้ต้นแบบในการวาลคานไนซ์ยางเปลี่ยนยางน้ำให้เป็นยางแผ่นเนี่ยนะครับคือทำไมเขาต้องใช้เวลาเยอะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเครื่องเร่งจะใช้พลังงานสักเท่าไหร่ก็คาดคะเนว่าแถวๆนี้แล้วก็ต้องทดลองให้มันได้ผลดีถ้าได้ผลสำเร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำออกมาเป็นเครื่องเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจริงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงงานยางและทางเกษตรกรด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่มีพระราชดำริแล้วก็ทุกคนก็สนองทุกคนก็มีทิศไปทางเดียวกันส่วนเรื่องทางการแพทย์เนี่ยทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเป็นเจ้าภาพนะครับเขาทำงานมาถึงระดับหนึ่งแล้วหลักการจะคล้ายกันคือเขาได้รับเครื่องบริจาคเครื่องเร่งเก่าเนี่ยเขาก็จะถอดออกศึกษาเรียกว่า reverse engineering ซึ่งเป็นวิศวกรรมย้อนรอยซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติกันตอนนี้เขาเข้าใจหมดแล้วแล้วเขาก็จะสร้างเครื่องใหม่โดยซื้อชิ้นส่วนใหม่มาในปี6061เนี่ยเขาก็จะสร้างเครื่องใหม่ของเขาเองเลยแต่อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้ทางแพทย์เนี่ยต้องการความชำนาญอย่างอื่นอีกด้วยคือจะต้องทำเรื่อง CT scanner จะต้องทำเรื่องการควบคุมการหมุนของเครื่องเวลาบำบัดมะเร็งแล้วความแม่นยำในการบำบัดมะเร็งเนี่ยก็สูงแล้วก็ต้องผ่านเขาเรียกเอทิคด้วยเราก็คิดว่าอันนี้เนี่ยจะใช้เวลานานเมื่อเร็วๆนี้ก็เลยเสนอกันว่าให้เปลี่ยนทิศไปก่อนดีกว่าเพื่อให้ได้ผลงานออกมาเร็วเนี่ย
ขาก็เปลี่ยนทิศว่าจะไปทำเรื่องอาบผลไม้ทำให้ผลไม้เนี่ยฆ่าแมลงได้แล้วผลไม้ก็ยังสดอยู่ได้นานอีกอันก็คือจะใช้อาบอัญมณีให้เปลี่ยนสีได้ก็ผมก็แน่ว่าให้เชิญผู้เชี่ยวชาญกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาร่วมด้วยเพื่อว่าถ้าเราทำได้เนี่ยคือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปกติก็จะซื้อของต่างประเทศมาใช้ซึ่งถ้าเราทำได้ก็จะมีให้ทางเกษตรกรใช้ได้ให้พ่อค้าอัญมณีใช้ได้แล้วก็ให้แพร่หลายไปในเมืองไทยนะครับก็เชื่อว่าเนี่ยคงจะสำเร็จเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต้องการความแม่นยำสูงเหมือนทางการแพทย์นะครับแล้วก็ราคาก็คงจะสู้ได้เพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยทำก็ไม่ได้ทำเพื่อการนี้ก็จะมีเราที่ทำเพื่อการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคนะครับทีนี้ผมเล่าต่ออีกสักนิดหนึ่งก็คือว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยที่ว่ามีตอนโปรดให้ส่งนักศึกษาฟิสิกส์ซึ่งก็หมายถึงเด็กที่จบปีสุดท้ายปริญญายังไม่ได้จบมาจึงเรียนสุดท้ายปริญญาตรีหรือปีหนึ่งของปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยไปที่เซิร์นเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีครูฟิสิกส์ไปด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ตามมาก็คือมีนักเรียนมัธยมตอนนี้มีโครงการคือมีนักเรียนมัธยมโรงเรียนแรกที่ไปคือมหิดลวิทยานุสรณ์ไปครั้งหนึ่งก็10-12คนนะครับตอนนี้ก็ทำไปได้4ครั้งจะเป็นครั้งที่5แล้วตอนหลังก็ขยายไปถึงโรงเรียนมัธยมอื่นด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่พระราชดำริดีมากก็คือว่าทำให้ฟิสิกส์เนี่ยมันลงไปถึงเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเด็กหลายคนก็เก่งมากเพราะว่าหลักการก็คือคัดเลือกเหมือนกันเราคัดเกิน12คนแล้วถวายพระองค์ท่านแล้วท่านก็ทรงคัดเลือกเป็นชุดสุดท้ายส่งไปที่เซิร์นเด็กพวกนี้ก็เก่งเพราะผมสัมภาษณ์แล้วพูดฟังแล้วดูประเทศไทยมีอนาคตคือพูดอังกฤษคล่องถามเรื่องฟิสิกส์ก็ตอบได้เยอะเท่าที่เขาจะในวัยของเขาจะตอบได้นะครับมีความสนใจมากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนอกจากจะถอยลงไปโรงเรียนมัธยมแล้วเนี่ยก็มีการส่งนักวิจัยไทยทำปริญญาโทเอกเนี่ยไปที่เซิร์นด้วยเมื่อกี้พูดถึงนรพัฒน์ตอนหลังก็มีมากกว่านรพัฒน์เป็น10-20คนนักศึกษาไทยพวกนี้หมายความว่าเขาลงทะเบียนปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่อื่นนะเพราะเซิร์นให้ปริญญาบัตรไม่ได้เขาก็จะลงทะเบียน อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาบ้างที่ยุโรปบ้างแล้วก็ที่เมืองไทยบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่ที่เซิร์นแล้วก็บางคนก็จบปริญญาเอกมีนักศึกษาทุนพระราชทานอยู่คนชื่อชยานิษฐ์ก็จบด้านปาร์ติเคิลฟิสิกส์จากปักกิ่งก็เคยไปทำงานที่เซิร์นแต่ตอนนี้ชยานิษฐ์ไปทำโพสต์ด็อกอยู่ที่เดซี่นั่นเป็นอีกโครงการหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นกว้างๆที่ว่าอาจจะตอบคำถามว่าทำไมมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยประเทศไทยได้อะไรนะครับก็การได้อะไรเนี่ยก็ทุกคนก็อาจจะงงว่าฟิสิกส์นี่มันลึกลับแล้วก็มันพื้นฐานมาก อันที่หนึ่งเลยได้อะไรเนี่ยก็คือหนึ่งประเทศไทยก็จะไปอยู่ในระดับสากล นะครับมันมีอันหนึ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างอย่างโครงการของที่สุรนารีทำเนี่ยสุรนารีเนี่ยต้องชมดร.ชินโนรัตน์ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดทำคล้ายๆกลุ่มภาคีแล้วก็ไปร่วมกับทางอริสในการที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแผ่นซิลิคอนที่จะใช้ตรวจวัดอนุภาคเวลามันชนกันนะฮะการที่จะทำพวกนี้ได้ไม่ใช่อยู่ดีเซิร์นบอกคุณทำให้หน่อยคงไม่ใช่อย่างนั้นเซิร์นเขาส่งคนมาวิเคราะห์ว่าความสามารถไทยอยู่ตรงไหนสุรานารีสามารถแค่ไหนซิงโครตอนสามารถแค่ไหนนะฮะทีเมกของไทยอยู่ตรงไหนสุรพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งทำคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เอกชนไทยมีความสามารถไหมเขาเช็คแล้วเรามีความสามารถก็ทำเป็นคอนโซลเตียมแล้วก็งบวิจัยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากสวทช.อีกจำนวนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับตอนนี้งานวิจัยก็ลุล่วงไปดีถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์ของทางเทคโนโลยีคือการที่จะทำอะไรให้กับเซิร์นจะต้องเรียกว่าคัทโทรดแนวหน้าจริงๆเราก็จะอ้างได้ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเราเอาธงเราไปปักอยู่ที่นั่นไ
นะครับมันก็สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยระดับสู้ประเทศอื่นได้นะครับตอนในระหว่างทำอันนี้ก็มีนักศึกษาโทนักศึกษาเอกอยู่ในโครงการด้วยคือก็ได้ที่ว่าเด็กไทยก็ได้จบฟิสิกส์แนวหน้าทั้งโททั้งเอกแล้วก็ในนี้เนี่ยมีการทำคอมพิวเตอร์ด้วยคนที่ทำก็คือดร.ธีรณีที่ประจอมเกล้าธนบุรีก็ทำให้คอมพิวเตอร์ไซด์ของไทยเรายกระดับขึ้นมาอีกด้วยเน็กเทคก็ยกระดับของการทำซิลิคอนพวกที่อยู่ซิงโครตอนเนี่ยเข้ามาดูแล้วซิงโครตอนไทยใช้ได้ใช้ในการวัดอิเล็กตรอนทีละอนุภาคได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเทศไทยก็ยกระดับตัวนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ถามว่า เราได้อะไรเนี่ยเซอร์เนี่ยผมเล่าแต่ต้นแล้วว่าเขาไม่ได้ทำแค่อนุภาคฟิสิกส์นะครับตอนที่เราใช้ World Wide Web เนี่ย Wide Web ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนะครับทิมเบอร์เนอร์สดีที่เป็นคนพบเนี่ยพบตอนเป็นนักฟิสิกส์อยู่ที่เซิร์นนะครับแล้วก็การที่เขาพบอย่างเวลาเราใช้ iPad Touch Screen เนี่ยเจอครั้งแรกก็เจอที่เซิร์นนะครับทดลองครั้งแรกเลยผมนึกว่าเทคโนโลยีอะไรที่เป็นแนวหน้าจะเจอที่เซิร์นก่อนแต่การเอาไปประยุกต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือนักวิจัยเป็นวิศวกรจะเอาไปทำต่ออีกทีนึงนะครับหรืออย่างเวลาเราใช้เครื่อง PET scan positron emission tomography เนี่ยที่ใช้ตรวจแคนเซอร์ในร่างกายได้ทุกจุดถ้าเราไม่มีการทำวิจัยเรื่องอนุภาคเราไม่รู้เลย positron เนี่ยมันคืออะไรจะสร้างเครื่อง PET scan ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หรือการที่เรามีเครื่อง MRI ในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะแม่เหล็กที่ใช้เนี่ยใช้ซูเปอร์คอนดักติ้งแมททีเรียลไม่งั้นมันจะใหญ่โตมโหฬารเปลืองพลังงานมากคือมันเป็นที่ทั่วโลกเนี่ยได้ประโยชน์แต่คนที่ใช้เขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันมาจากเซิร์นยังไงอะไรอย่างไรนะครับที่จริงเวลาเล่าเรื่องนี้ถ้าไปถามคนที่เซิร์นเขาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาคุณใช้อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยคนที่เจอพวกแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่สมัยของฟาราเดย์สมัยของแม็กซ์เวลล์เนี่ยถ้าพวกคนเหล่านี้ไม่ได้เจอพวกนี้คุณไม่มีทางที่จะมานั่งถ่ายโทรทัศน์ให้ผมอย่างนี้ได้แต่เวลามันผ่านไปนานแล้วแล้วมันก็อยู่ในระดับที่คนรุ่นหลังจะมองเห็นยากเซิร์นก็มักจะยกตัวอย่างว่าผมเจอฮิกส์วันนี้เจอเลปตันเจอควาร์กวันนี้ผมบอกคุณไม่ได้หรอกมีประโยชน์แค่ไหนแต่ว่ามันอาจจะอีก50ปี100ปีมันถึงจะเห็นประโยชน์กันอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าไทยเราไปร่วมเราก็ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ความสามารถสูงถ้านักฟิสิกส์ไทยเรียนฟิสิกส์เด็กอยากเรียนฟิสิกส์มีเยอะเพราะบางคนเกิดมาเขาก็ถนัดเรียนฟิสิกส์บางคนเกิดมาถนัดเรียนไฟฟ้ากำลังถนัดเรียนตามที่เขาเกิดมามันก็เป็นโอกาสประเทศไทยก็ทั้งให้โอกาสเสนอประเทศพารัฐก็ถือว่าให้โอกาสเด็กไทยที่เขาสันทัดเรื่องนี้เพราะถ้าเขาจะเรียนฟิสิกส์แล้วเขาไม่มีเครื่องเร่งทำกับเซิร์นไม่ได้อนาคตเขาก็มันไม่มีทางที่จะไปถึงระดับโลกได้อันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ไปถึงระดับโลกงานของพระองค์ท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ทั้งประเทศไทยและรัฐบาลได้ประโยชน์นะครับก็คงจะเรียนอย่างนั้นส่วนทุกคนก็อาจจะถามอีกว่าแล้วค่าใช้จ่ายไปทำงานกับเซิร์นเนี่ยมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่หน่วยงานที่มาร่วมโครงการก็จะเป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายเพราะว่าหน่วยงานก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าจุฬาก็ออกค่าใช้จ่ายเวลาทำงานกับ CMS สุรานารีก็ออกค่าใช้จ่ายเวลาทำงานกับอาริสมันก็เป็นงบประมาณที่เขาได้รับจากรัฐบาลทุกปีนะครับหรือถ้าอย่างกรณีที่ส่งเด็กไปในฤดูร้อนอะไรพวกนี้ก็จะได้หน่วยงานที่เขาช่วยถวายเงินนะฮะก็คนหน่วยงานไม่เยอะหรอกครับก็เป็นสัก 2-3 แสนก็มีอย่างทั่วซิงโครตอนสวทชสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสสวทผมอาจจะเรียนไม่หมดนะพวกนี้ก็ช่วยบริจาคเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องหน่วยงานก็ไม่มีปัญหาคือยกระดับประเทศไทยทั้งหมดผมยกตัวอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยเวลาเสด็จประเทศพระราชเสด็จที่ไหนจะหน่วยงานใดก็แล้วแต่อย่างเซิร์นเนี่ยถ้าไม่ใช่พระองค์ท่านเนี่ยคงเข้าไปยากเวลาพระองค์ท่านเสด็จเนี่ยรับสั่งว่าจะสนใจเรื่องใด
จะทอดพระเนตรอุปกรณ์ไรเนี่ยหน่วยงานลักษณะนี้ก็เต็มใจถวายพระองค์ท่านทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วเสด็จพระเทพรัตน์เท่าที่ผมตามเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านมีพระราชอัธยาศัยที่ประเสริฐมากคือท่านเวลาใครบรรยายอะไรเนี่ยท่านก็ทรงจดบันทึกแล้วท่านก็ทรงซักถามนะครับแล้วท่านก็ทรงเป็นกันเองกับทุกคนทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของเซิร์นนักวิจัยของเซิร์นเนี่ยพอใจนับถือพระองค์ท่านมากทุกคนก็ยินดีถวายงานพระองค์ท่านหมดทั้งด้วยความเลื่อมใสศรัทธานับถือพระองค์ท่านนะฮะและความเป็นกันเองที่ท่านโปรดให้เนี่ยทำให้อันเนี้ยเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าพระบารมีท่านที่มีต่อคนไทยคนไทยทุกคนเนี่ยก็เชื่อว่างานพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ประจักษ์แก่สายตาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สำหรับคนไทยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะทำงานถวายพระองค์ท่านนะครับนี่ก็มาถึงเรื่องที่อย่างผมเนี่ยรับพระราชกระแสมาเนี่ยนะครับผมก็ได้กราบทูลว่าการทำงานลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะคล้ายๆโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือว่าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปรีบร้อนสร้างองค์กรใหม่ก็องค์กรอะไรที่มีอยู่แล้วก็น่าจะมาทำงานถวายพระองค์ท่านซึ่งการถวายพระองค์ท่านเนี่ยก็ตัวเองก็ได้ประโยชน์จากการยกระดับด้วยหน่วยงานเหล่านี้อาจจะไม่มีโอกาสทั้งๆที่อาจจะอยากทำงานHigh Energy Physics ทำ Particle Physics เนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงเซิร์นอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมาทำถวายพระองค์ท่านเนี่ยทั้งนักวิจัยและผู้บังคับบัญชาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์ท่านทุกอย่างก็ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับส่วนเรื่องที่ผมเคยเล่าเรื่องงบประมาณเมื่อกี้องค์กรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วงบประมาณเนี่ยพอทำงานถวายพระองค์ท่านเนี่ยความเริ่มสายศรัทธาพระองค์ท่านงบประมาณก็ไม่ได้เป็นประเด็นคือทุกคนก็เชื่องบประมาณที่ลงไปเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับแล้วสมเด็จพระเทพรัตน์พระองค์ท่านก็ไม่ได้โปรดให้เราใช้งบประมาณไปในทางที่มันไม่ส่งผลสะท้อนทุกคนก็ระมัดระวังอันนี้หมดนะครับอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยพอรับพระราชกระแสมาก็จะมานั่งคิดหรือนั่งปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหาช่องทางว่าอย่างทำงานกับเซิร์นเนี่ยผมก็ได้กราบทูลว่าควรจะใช้หน่วยงานที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันก็ด้วยเหตุนี้สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนที่เข้ามามีบทบาทในเซิร์นมากเพราะมีเครื่องเร่งอนุภาคนะอย่างเวลาจะไปเจรจากับใครถ้าเราไม่มีฐานใดเลยเวลาเจรจาทางด้านโน้นก็อาจจะวิตกกังวลว่าเรารู้เรื่องหรือว่าอันนี้เป็นอะไรงั้นการที่ประเทศไทยได้ลงทุนเรื่องซิงโครตรอนไว้ก็มาสนองพระราชดำริได้อย่างดีมากหรือการที่มหาวิทยาลัยอย่างจุฬาอย่างสุรนารีเนี่ยเขาก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรฟิสิกส์แล้วก็ได้ทำเรื่องอนุภาคฟิสิกส์ก็พร้อมที่จะยกระดับขึ้นมาทันทีหมายความว่ามีอาจารย์มีนักศึกษาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จที่เข้ามาคือช่วยให้เข้ามาแล้วขยายให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับหรือสถาบันวิจัยอย่างของ Nextech อย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามามีบทบาททางด้านNational E-Science Computer อย่างเงี้ยนะ Nextech เองก็ทำงานมาเป็น20กว่าปีแล้วบุคลากรก็จบจากนอกมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องกริดคอมพิวติ้งเนี่ย Nextech ก็ทำมาก่อนก็เป็นปัจจัยคือมันเสริมซึ่งกันและกันมีพระบารมีเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็ข้างล่างก็พร้อมที่จะเสริมสนองแล้วก็อย่างที่ผมเรียนความเริ่มใสศรัทธาในพระองค์ท่านมันก็ทำให้อย่างที่เราเห็นมีผลสำเร็จซึ่งประจักษ์นะครับผลสำเร็จอันนี้ประจักษ์แล้วการที่ทำเซิร์นเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยทำนักวิจัยพื้นฐานไทยเราปลื้มอกปลื้มใจว่าได้พระบารมีท่านทำให้ทำงานได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเขาไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับหรือในเชิงนโยบายของรัฐบาลก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นงานวิจัยลักษณะที่ขายได้หรืออะไรลักษณะนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นประเทศไทยก็ต้องทำให้ของพระองค์ท่านเนี่ยยกระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างฟิสิกส์นี่เป็นวิชาที่ยากมากคนบอกยากมากยากมากแต่ทุกคนอย่าลืมนะเวลาเกิดมาทุกคนมันบางคนชอบฟิสิกส์บางคนชอบว่ายน้ำบางคนชอบเตะบอลบางคนมาเราเกิดมาไม่เหมือนกันงั้นถ้าใครชอบฟิสิกส์มาเข้าทางนี้ได้ก็ยกระดับเข้าไปอัตโนมัติแต่ที่ได้ก็เพราะพระบารมีพระองค์ท่านที่ถือธงนำหน้าประเทศไทยเข้าไปที่หน่วยงานต่างๆในต่างประเทศซึ่งผมว่าไม่มีใครทำได้ในเมืองไทย